สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสมากๆเลยครับมาอัปเดตให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมดูเหมือนว่าล่าสุดปูตินนะครับผมจะประกาศระดมพลเพิ่มกำลังรบในยูเครนถึง 300,000 นายนะครับแล้วก็มีการขู่ว่าสามารถใช้ได้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องรัสเซียและประชาชนรัสเซียเอาไว้คำประกาศนี้นะครับผมถ้อยแถลงนี้ได้ถูกแถลงออกมาผ่านทีวีในช่วงวันที่21กันยาที่ผ่านมานะครับผมโดยการประกาศเสริมกำลังนี้นะครับมีจุดประสงค์เพื่อเรียกระดมพลทหารมากกว่า 300,000 นายไปสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปฏิบัติการพิเศษที่กำลังทำในยูเครนอยู่การประกาศนี้นั้นมีนัยยะสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการเรียกระดมพลเพิ่มแบบนี้เนี่ยปกตินะครับผมเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับและนี่นับได้เลยว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่มีการประกาศเรียกระดมพลสำรองและเหตุผลในการเรียกครั้งนี้เนี่ยเข้าร่วมมาในสงครามนี้เพื่ออะไรกันทางวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผมได้ประกาศออกมาว่าการระดมพลในครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องประชาชนในดินแดนที่รัสเซียได้ทำการปลดปล่อยมานั่นหมายถึงดินแดนโดเนสลูฮันเคอร์ซอนแล้วก็ซาโปริเซียนะครับปูตินได้กล่าวเสริมมาอีกว่าตัวของเขาได้เซ็นคำสั่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคำสั่งนี้จะเริ่มมีผลในวันนี้ในทันทีคำสั่งนี้นั้นจะมีผลกับประชาชนที่เป็นกำลังสำรองและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางทหารและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องประชาชนที่ถูกเรียกระดมพลนั้นจะได้รับการติดอาวุธแบบเต็มรูปแบบแต่ตรงนี้เองนะครับผมรัสเซียนั้นจะยังไม่เรียกบุคลากรที่เรียกได้ว่ายังเป็นอนาคตของชาตินะครับผมคือเรียกได้ว่าทางเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าการเรียกระดมพล 300,000 นายในครั้งนี้นั้นจะเรียกคนที่จำเป็นมาเท่านั้นนะครับผมเหล่านักศึกษาหรือว่าผู้ที่เป็นทหารเกณฑ์นั้นจะยังไม่ถูกเรียกมาระดมพลในครั้งนี้และกำลังสำรองส่วนใหญ่หลายล้านคนนั้นจะยังไม่ถูกเรียกเข้ามาเกณฑ์ทหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณอันตรายมากๆเลยนะครับว่ารัสเซียเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะมีความยั้งมือยั้งทำเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับนั่นเป็นเหตุผลจากการที่ว่ายูเครนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกและพันธมิตรนาโตเยอะมากๆจนเรียกได้ว่าสามารถตีรัสเซียกลับจนทำให้รัสเซียเนี่ยต้องร่นถอยออกมาได้เลยนะครับซึ่งตามคาดการเอาไว้เนี่ยถ้าไม่มีการสนับสนุนจากนาโตเหล่ายุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่าสัพพาวุธต่างๆที่ทันสมัยเนี่ยยูเครนคงไม่สามารถทำแบบนี้ได้นอกจากนี้เองนะครับผมปูตินก็ยังข่มขู่ชาติตะวันตกอีกด้วยนะครับว่าการเข้ามาแทรกแซงหรือว่าความพยายามต่างๆที่เข้ามาในการที่จะหยุดยั้งรัสเซียเนี่ยแล้วก็การบ่อนทำลายรัสเซียเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ด้วยนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์แบ็กเมลเนี่ยนะครับหรือการคุกคามอื่นๆที่เป็นการคุกคามบูรณาภาพแห่งดินแดนและประชาชนรัสเซียรวมถึงดินแดนในยูเครนที่รัสเซียเข้ายึดครองด้วยมอสโกนั้นจะไม่ยอมอีกต่อไปและมอสโกพร้อมจะใช้ทุกอย่างที่ตัวเองมีในการที่จะปกป้องดินแดนของตนเอาไว้เราลองมาฟังคำพูดของปูตินกันเลยดีกว่านะครับตัวของเขาได้บอกว่าตัวของผมต้องการที่จะเตือนคุณว่าประเทศของเรามีวิธีการทำลายล้างที่หลากหลายและในองค์ประกอบบางอย่างที่ทันสมัยกว่าประเทศในนาโต้หากบูรณาภาพแห่งดินแดนในประเทศเราถูกคุกคามเราจะใช้ทุกวิถีทางที่มีในขอบเขตของเราเพื่อปกป้องรัสเซียและประชาชนของเรานี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวพลเมืองของรัสเซียสามารถมั่นใจได้ว่าบูรณาภาพแห่งดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของเราความเป็นเอกราชและเสรีภาพของเราจะได้รับการรับประกันผมเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งโดยวิธีทั้งหมดที่เรามีอยู่และบรรดาผู้ที่พยายามข่มขู่เราด้วยอาวุธนิวเคลียร์ควรรู้เอาไว้ว่าลมที่พัดมานั้นสามารถหมุนกลับไปยังทิศทางของพวกเขาได้และก่อนหน้านี้ที่จะมาประกาศระดมพลเองเนี่ยนะครับปูตินก็มีการออกมาเตือนชาติตะวันตกอยู่หลายรอบนะครับผมว่าให้หยุดส่งอาวุธให้ยูเครนได้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอย่างแน่นอนจะถือว่าเป็นการข้ามเส้นอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับแต่สัญญาณนี้นั้นการประกาศในครั้งนี้ของปูติน
ถือว่าไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการระดมนักโทษออกมานะครับเพื่อที่ว่าจะส่งนักโทษที่เป็นนักโทษชั้นเลวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในสงครามนะครับผมแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยได้ออกอาวาสกันนะครับก็คงต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่จากข้อมูลที่มีมาเนี่ยอันเนี้ยเอาจากข่าวมานะครับผมไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นนักโทษแบบไหนบ้างแต่จากข่าวที่เขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมก็เอามานะครับผมหรือว่านักโทษที่ก่อคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับก็ได้รับการเลือกมาอยู่ในกองกำลังใหม่อันนี้นะครับผมที่กำลังจะถูกเรียกเข้ามาเพื่อเอามารบในยูเครนนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่บอกไว้เลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้ถือได้ว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกฝ่ายเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมกันและทุกอย่างนะครับผมกำลังจะลุกลามขึ้นไปแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆไปนะครับวันนี้กระผมลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ